มีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะคือเราเนี่ยไปพักที่พักแปลกๆมาในจีนค่ะแต่มันไม่ได้แปลกว่ามีผีหรืออะไรนะอย่าเพิ่งกดปิดคลิปไปคลิปนี้ตัดตอนมาจากคลิปมัดรวมที่พักช้างซาเฟิ่งหวงฝูหลงนะคือมันก็มีบางส่วนที่เราอยากจะเล่าเพิ่มอ่ะใครดูแล้วดูอีกก็ได้ส่วนใครยังไม่เคยดูก็มาดูกันว่ามันแปลกยังไงเริ่มเลยเรื่องแปลกๆอันแรกนะคะคือมันเริ่มตั้งแต่จองที่พักนั่นแหละที่พักนี้เนี่ยเป็นที่พักแนว Airbnbแต่เราก็จองใน trip.com นะหน้าเว็บรูปภาพสวยงามดูตึกสิโอ้โหโมเดิร์นมากเลยตึกใหม่แน่นอนภาพจากโรงแรมกับภาพจากผู้เข้าพักตึกนี้ก็เหมือนกันนะเราก็เลยคิดว่ามันต้องใช่แหละหรูอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็เสิร์ชชื่อตึกมันจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งก็ดูแล้วหุยมันก็ดูมีสวนนะมีอะไรแบบในภาพในใจก็คิดว่าโหดูดีนะเนี่ยราคาก็ไม่แพงด้วยท่องเอาไว้ทางออก64นะ64ที่พักนี้เนี่ยเป็นที่พักแบบต้องติดต่อเจ้าของห้องเพื่อไปพักนะคะพอใกล้ๆถึงวันเดินทางแล้วก็แอดวีแชทไปขอดูรูปหน้าตึกกับโลเคชันอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ความเอ๊ะแรกก็คือเขาส่งโลเคชันมาตรงนี้แล้วก็บอกว่าให้ออกทางออก5เราก็แบบอ้าวไม่ใช่ตึกที่เราดูไว้นี่นาแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากกว่าเดิมแหละก็น่าจะดีนะแล้วเขาก็ส่งรูปทางเข้าตึกมาว่าเข้าทางนี้นะแล้วก็ฮะเข้าทางที่ทิ้งขยะเนี่ยนะหืมดูภาพแล้วมันก็ดูไม่เห็นจะเหมือนตึกสวยๆนั่นเลยแฮแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ทางเข้าเองมันอาจจะแบบอยู่ด้านหลังของตึกอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าถ้ามาถึงแล้วอ่ะให้ติดต่อมานะเพราะว่าเขาจะกดเข้าตึกให้แล้วก็โอ้โหที่นี่ security ดีใช้ได้ใช้ได้ตัดภาพมาวันที่เดินทางจริงเลยละกันคือเมื่อไปถึงที่พักเนี่ยเขาบอกเราว่าเราอยู่ชั้น10แล้วก็เดินหาตึกสูงๆหน่อยนะก็แบบเจอตึกประมาณเนี้ยดูค่อนข้างโซมนิดนึงก็ไม่นิดอ่ะภายนอกดูโซมมากเลยนะประตูทางเข้าลิฟต์เป็นแบบนี้ก็ดูล็อกแน่นหนาดีแล้วก็ทักเขาไปว่ามาถึงแล้วเปิดให้หน่อยค่ะเขาก็เปิดให้พอมาถึงหน้าห้องก็ต้องกดรหัสซึ่งตอนแรกอ่ะกดรหัสเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านกดไป 5-6 รอบเลยจนระบบมันล็อกเราเพิ่งมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ WeChat ที่แปลภาษาจีนมาเป็นภาษาอังกฤษอ่ะตรงตัวเลขพาสเวิร์ดมันเปลี่ยนตัวเลขจากเลข7มาเป็นเลข8ได้ไงระบบแปลอะไรออกมางงมากนะคะก็นั่นแหละทางเจ้าของห้องก็ตอบว่างั้นก็รอแป๊บนึงละกันเดี๋ยวระบบมันก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็กดใหม่แล้วก็เข้าห้องได้เองนะอ่ะในที่สุดแล้วก็เข้าห้องมาได้ค่ะตอนแรกดูรวมๆห้องมันก็กว้างดีนะดูโอเคเลยแต่มันก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราสำรวจไปทีละห้องไปดูกันเลยละกันกี่ตารางเมตรคะคุณเท่รู้สึกจะ160เลยนะโห oh. 4ห้องนอนเข้ามาก็เป็นโต๊ะกินข้าวก่อนเลยก็มี4ที่นั่งแต่เรามี5คนอ่ะทำไงดีก็อีกคนหนึ่งก็นั่งที่ถังขยะตรงเนี้ย เนี่ยเขามีถังขยะก็นั่งได้อยู่ก็นี่นะคะตามสไตล์ชาวจีนเขาก็จะต้องมีเซตน้ำชาอีกแล้วอันนี้มาแบบลูล้า แล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่ที่หนักมากโหอันตรายนั่นแหละในโคนั้นที่เขาใช้แบบเป็นอาวุธอุ้ยมันบินอ่ะเอาแล้วต่อมาเป็นแบบโซนที่กว้างที่สุดตรงนี้ก็คือเป็นโซนนั่งเล่นอ่ะคุณน้องไปทดสอบความนุ่มของโซฟาสินุ่มนะนุ่มมากเลยโอเคใหญ่ด้วยโอ้ยดูนั่งสบายแล้วก็ทีวีก็คืออันใหญ่บิ๊กเบิ้มนี่คือเครื่องแอร์เป็นแอร์แบบตั้งพื้นมันเย็นไหมอ่ะก็เหมือนจะเย็นๆนิดหน่อยและที่สำคัญของห้องนี้ก็คือมีมาจองเล่นเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เป็นอ่ะแต่เขาแบบผักลงไปร้อนร้อนปึ๊บผักลงไปแล้วร้อนร้อนร้อนอะไรไปดูด็อกเตอร์เอ็กซ์ไปก็ไม่รู้เล่นไม่เป็นแต่แบบโต๊ะมันอลังการมากเลยนะดูดิมันมีแบบที่เปิดอ่ะดูดิโหมันอะไรเนี่ยมันมีเสียบปลั๊กด้วยมันน่าจะดูดอันนั้นเข้าไปที่วางโอ้ทิ้งจริงจังอ่ะคือใครเล่นเป็นน่าจะมีความสุขแต่เรานั่งกินข้าวตรงนี้ก็ได้ อันนี้คือวางแก้วได้เลยนะจริงงงแต่ที่งงยิ่งกว่าคือผ้าอะไรไม่รู้ตากอยู่ข้างนอกคือเข้ามาถึงในห้องก็มีผ้าพวกนี้อยู่แล้วเหมือนเป็นพวกผ้าปูที่นอนนะไม่เก็บด้วยนะงงมากกับที่พักนี้มีไม้ขวัญเสื้อให้ด้วยนะถัดมามีเครื่องชงกาแฟเดชแนะนำไปหรือยังเครื่องมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอะแต่ว่าครอบครัวเราก็กินกัน2คนเนาะกาแฟคนอื่นก็น้ำเปล่าไปทำไมมันกลับหัวมันแกะออกมาได้ปะไม่รู้พังอ้าวทำไม่เป็นอะเนี่ย
มีเยอะก็ทำไม่เป็นนะคะครัวก็จะเป็นแบบเตาแก๊สนะซึ่งเราก็จะไม่ทำอาหารหรอกอาหารจีนทำไม่เป็นเลย แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพวกซิงค์นี่มีเครื่องล้างจานด้วยไอ้ยาใช้ไม่เป็นอ่ะไม่เคยใช้เครื่องล้างจานด้วยไฮโซไปหน่อยตาต้มน้ำอีกแล้วหรอต้มกันทำไมเยอะแยะแล้วในนี้มีอะไรปั๊ม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 ตู้เย็นตู้เย็นมีค่ะทำไมต้องแช่พวกนี้ไว้ด้วยในตู้เย็นเออทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะมีผงปริศนาผงอะไรไม่รู้อ่ะ Snowy Sky ประหลาดมากข้างล่างมีอะไรใช่ติ่มเปล่าเนี่ยมีถุงอะไรไม่รู้อยู่อะไรเนี่ยอ่ะแต่ก็เคยเป็นถุงน้ำแข็งเออแต่ก็โอเคอ่ะแล้วก็มีไมโครเวฟไมโครเวฟที่อ่านออกมาให้อ่านมันก็มี5นาที1นาทีอะไรอย่างเงี้ยได้แหละได้เหมือนญี่ปุ่น เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมาดูห้องนอนกันดีกว่านะคะห้องนอนที่1อยู่ข้างๆห้องครัวเลยทามอันนี้คือจบแล้วห้องนี้ ใช่คือมีแค่นี้เลยเข้ามาเป็นเตียงเลยคือมันน่าจะเคยเป็นห้องแม่บ้านเก่ามาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นห้องนอนเออแต่มันแอร์เย็นนะมันคือแบบแอร์อัดลงมาใครขี้ร้อนคือห้องเนี้ยได้เลยมันน่ารักที่มันมีเหมือนห้องเด็กเครื่องบินห้องนี้ตอนหลังเราเรียกว่าห้องเย็นนะคะก็คือทุกคนเนี่ยผลัดกันมานอนตากแอร์ในห้องนี้เพราะตอนกลับจากเที่ยวร้อนๆแอร์ที่ตั้งพื้นในโซนนั่งเล่นมันจะเย็นไม่พอเราก็เลยต้องมานอนเล่นในห้องนี้ก่อนเพราะว่าแอร์มันฉ่ำที่สุดแล้วห้องนอนอีกห้องนึงเอ้ยห้องเนี้ยดูโอเคเลยเป็นเตียงแบบคิงไซส์ใช่น้องจองห้องนี้กระโดดไปเลยน้องฮัลโหลอุ้ยมันไม่นุ่มอะ เอ้ยมันโยกจังเลยอะดูดิมันเป็นโครงสร้างอะไรทำไมมันเอาละสงสัยละหูมันเป็นเหล็กแบบใต้เตียงเนี่ยมันมีขาเตียงที่มีรูปร่างแตกต่างกันประมาณ3แบบแต่มีอันนึงคือประหลาดมากถ้าอธิบายให้เห็นภาพทุกคนเคยเห็นโต๊ะญี่ปุ่นที่มันพับได้ใช่ไหมคะนั่นแหละเหมือนเอาขาโต๊ะญี่ปุ่นมาเป็นขาเตียงซึ่งวางกระจายอยู่ใต้เตียงประมาณ10ขาเอียงไปเอียงมาเหมือนจะล้มได้ตลอดเวลาใต้เตียงมีขยะเรื่องความสะอาดนี่ไม่ค่อยดีนะห้องนี้สุดท้ายเราก็ไม่มั่นใจว่านอน2คนได้หรือเปล่าก็เลยยกห้องนี้ให้พ่อนอนคนเดียวน่าจะปลอดภัยกว่าห้องถัดมาอุ้ยห้องนี้พื้นเป็นอะไรอ่ะอุ้ยมันก็ปิดประตูไม่ได้ดิห้องเนี้ยอ้าวเอาแล้วพื้นนูนอ้าวพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่านูนเห็นปะในกล้องเห็นปะพื้นมันบวมอ่ะทำไม่ได้ห้องนี้อดนอนนะคะเพราะปิดประตูไม่ได้แต่ว่าห้องมันดูดีมากเลยนะเตียงใหญ่ช่างกล้องสะดุดไปแล้วห้องนี้เตียงใหญ่แต่ว่าเออมันน่าจะนูนจากความชื้นเพราะว่าดูจากผนังห้องแบบว่าโอ้มีแบบรอยชื้นหมดเลยอ่ะตรงนี้มันน่าจะชื้นจริงจนทำให้พื้นไม้มันบวมได้ขนาดนี้ตรงจุดนี้ที่เราบอกว่ามันชื้นจริงๆมันไม่ใช่แค่ชื้นค่ะด้านหลังมันเป็นห้องน้ำแล้วตอนอาบน้ำเนี่ยปรากฏว่าน้ำรั่วซึมออกมาด้วยเจิ่งนองพื้นเลยแหละจากที่ต้องการมาพักผ่อนชิลๆก็ต้องมาถูพื้นห้องด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรถึงมีน้ำออกมาได้อย่างนี้อดนอนนะคะห้องนี้บ๊ายบายอดนอนแล้วค่ะส่วนเรื่องพื้นห้องที่นูนเนี่ยเราก็แจ้งไปยัง WeChat ให้เจ้าของห้องทราบแต่จริงๆเราก็กะว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องซ่อมก็ได้เพราะเราจองห้องมามากกว่าจำนวนคนห้องนอนก็เหลืออยู่แล้วแต่คุณเจ้าของห้องนี้เขาก็ดีนะเขาก็รับผิดชอบดีด้วยการบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้องชายมาซ่อมให้ตอนนี้เลยคือเมื่อกี้เราออกไปเที่ยวกันมาใช่ไหมแล้วเราก็วีแชทไปหาเขาว่าเนี่ยพื้นห้องตรงนี้มันพังมันบวมทำยังไงดีแล้วเขาก็เลยพิมพ์ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวให้น้องชายมาซ่อมให้ตอนนี้เนี่ยเขาพิมพ์มาเป็นประมาณนี้นะเออแล้วเราก็กลับมาถึงพื้นถูกซ่อมเรียบร้อยแล้วจ้ะซ่อมไงไม่รู้แต่มันปิดประตูได้แล้วมันปิดได้แล้วมันหายบวมแล้วอย่างรวดเร็วคือเราแค่ออกไปแบบกินข้าวแป๊บเดียวกลับมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเขาซ่อมพื้นเสร็จแล้วงงเลยจ้ะหรือว่าน้องชายเขาเป็นวิศวกรท่านหนึ่งก็ถือว่าห้องนี้ก็กลับมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วมาที่ห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่4ที่พักนี้มี4ห้องนะนี่คือห้องที่4 yeah. ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงแบบ5ฟุต2เตียงก็คือกว้างหน่อยนอนได้4คนเออก็นอนได้เยอะอยู่ชิวๆก็สัก 2-3 คนไม่เกินนี้แบบพ่อแม่ลูกเนี้ยได้ใช่ก็แล้วก็ด้านในเป็นกระจกแต่งหน้ามีไดร์ประผมใ
เออมีห้องเดียวที่มีไดร์ป่ะเนี่ยเออมีไดร์ปะผมนะอันนี้อุ้ยวิวโอเคเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้เป็นวิวแบบเป็นตึก IFS จ้าใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งเลยนะเนี่ยเออไฮโซแต่เดินไปยังไงเดินไม่เป็นนอกจากนี้นะคะห้องนี้ก็ยังมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยจ้าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาแล้วค่ะถึงสาเหตุที่ทำให้ห้องน้ำน้ำรั่วได้นะคะมาดูกันว่าเพราะอะไรมีแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวอะไรให้แชมพูทุกอย่างก็คือเหมือนเราอยู่บ้านเขาเลยนะคะเขาใช้ยี่ห้ออะไรแล้วต้องใช้ยี่ห้อนั้นนะคะเธอแต่สังเกตดีๆมันแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งก็จริงนะแต่ว่าท่อที่จะให้น้ำลงอ่ะมันอยู่ฝั่งนี้อ้าวแปลว่าสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยก็จะเปียกหมดอยู่ดีเพราะว่าน้ำมันต้องไหลมาลงตรงนี้นะคะเออจริงอ้าวไอเดียก็นั่นแหละค่ะมันทำให้น้ำระบายไม่ทันตอนอาบน้ำทำให้น้ำขังแล้วน้ำบางส่วนเนี่ยก็ซึมออกไปตามผนังที่อาจจะก่อสร้างไม่ดีก็เลยเจิ่งนองไปที่ห้องนอนแล้วทำให้พื้นไม้บวมนั่นเองค่ะเออพื้นแบบว่าพื้นก็ลื่นจริงถ้าเปียกน้ำน่าจะลื่นมากอันเนี้ยแต่ความสะอาดก็โอเคอยู่นะไม่ได้อะไรห้องน้ำห้องสุดท้ายนะคะก็คือเป็นห้องน้ำรวมมีเครื่องซักผ้ามีที่แปรงฟันอะไรตรงนี้ก่อนแล้วก็เราส้วมอ่ะส้วมคือทางนี้ค่ะแล้วทำไมส้วมมันไปอยู่กับมีชาวเวอร์เออก็คืออาบน้ำไปด้วยแล้วก็สระผมไปด้วยได้ไม่ชี้เสียตูดได้เฮ้ยจริงไหมเนี่ยไม่ใช่มันคือฝักบัวอ๋อคือผักมัวเหรอหน้าผักมัวคันนี้มันที่ล้างเท้าเปล่าอันเนี้ยเอ้ยอะไรอ่ะลองฉีดดูป่ะมาดิอ้าวมันต้องเปลี่ยนระบบตรงนี้ป่ะเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ยอันนี้ได้เฮ้ยมีที่ฉีดตูดลา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 มีที่ฉีดตูดด้วยใช่หรอปกติมันไม่ปกติมันเอาไว้ล้างเท้าไอ้พวกอย่างเงี้ยใครจะไปฉีดตูดบ้าหรอเอ้าแต่สายมันก็ถึงได้น่าคิดมันก็ถึงนะไม่แต่ประเด็นคือห้องน้ำวันเนี้ยเป็นตกฝ้าแล้วตรงเนี้ยไม่มีประตูปิดเห็นเงาไหมนี่ทำท่าฉีดตูดอยู่หรออาบน้ำอยู่โอ้อะไรเป็นการจัดฟังก์ชันที่แปลกประหลาดมากสรุปที่พักนี้รีวิวได้ก่อนจะพักเลยเฮ้ยมันอยู่ไปแล้วแบบเฮ้ยได้เห็นเราเห็นแบบเพื่อนกำลังอาบน้ำอยู่รู้เลยไม่ต้องเดาอย่างเงี้ยใช่หรอเออคือที่พักเนี้ยเราอยู่ทั้งหมด2คืนด้วยกันก็เดี๋ยวมารีวิวหลังจากที่เราลองอยู่ไปแล้ว2วันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างอาจจะชอบดีใจชอบมากแต่ว่านี่ฉันชอบอันนี้นะฉันชอบข้างบนเนี้ยไฟอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแบบใบไม้มาอยู่ข้างบนเธอไปทำอย่างนี้บ้างจะได้ร่มรื่นชอบอะไรแปลกๆทีนะก็แปลกดีไงการตกแต่งแบบจีนซึ่งวันนี้เราจะเลือกห้องจากการเล่นไพ่นกกระจอกเลยต้องมีโต๊ะให้ตัดสินเดี๋ยวเปิดตำราก่อนว่าเล่นยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนวันกลับว่าเราจะรู้สึกไงนะหลังจากอยู่มาแล้ว2วันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการพักที่พักที่นี่แล้วคุณน้องคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะกับที่นี่มาคอมเมนต์กันดีกว่าเริ่มจากข้อดีก่อนละกันข้อดีเนี่ยมันใกล้สถานีอูยีสเตชันมากเลยออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มันเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวด้วยอ่ะเออมีห้าง IFS แบบห้างดังๆอะไรพวกนี้แล้วก็มีแบบแหล่งช้อปปิ้งมีของกินมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยฟีลลิ่งแบบใจกลางสยามประมาณนั้นเลยใช่ใกล้มากคือเหมือนตึกเนี้ยมันอยู่หลังตึก IFS อ่ะคือแค่เราเดินข้ามถนนก็คือถึงตึก IFS แล้วคือใกล้มากจากที่พักมองลงไปก็เป็นตึก IFS อ่ะนะก็คิดว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าขี้เกียจเดินเยอะเดินไกลหรืออะไรก็มาพักที่นี่มันก็สะดวกดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจำนวนห้องเยอะมากเนาะมี4ห้องด้วยกันพักได้10คน10คนก็จริงนะแต่ว่าแนะนำว่าอย่าไปพักถึง10คนเลยเพราะมันจะอึดอัดเกินไปเพราะมันมีแค่2ห้องน้ำเนาะก็พักสักประมาณแบบ5 6คนเนี่ยกำลังพอดีข้อดีข้อหนึ่งก็คือเจ้าของห้องอ่ะเขาติดต่อง่ายคือแบบวีแชทไปหาเขาเขาก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูมีใจในการรับการบริการมันก็ถือว่าโอเคในระดับนึงมาถึงข้อเสียแล้วนะคะเป็นไงคะคุณพี่
ข้อเสียอย่างแรกคือไม่ค่อยชอบห้องน้ำเท่าไหร่ คือห้องน้ำมันแบบมันไม่ได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งอะ ซึ่งแบบเวลาอาบน้ำเสร็จเราจะใส่กางเกงขายาวอย่างเงี้ยกางเกงมันก็เปียกไงตรงชายกางเกงอะไรเงี้ยมันก็ใส่แล้วมันก็ลำบากหน่อย แล้วก็น้ำจากห้องน้ำของคุณพี่ซึมเข้ามาที่ห้องนอนไอห้องที่มันพื้นบวมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พื้นบวมนี่เองถูกต้องพักๆอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นมาถูพื้นอะไรเงี้ยอ๋อมีอีกอย่างนึงอะไรวันแรกมาถึงก็เจอแมลงสาบเลยแต่ว่าเป็นแมลงสาบแบบตัวเล็กอะแล้วมันเกาะอยู่ตรงเหมือนแบบข้างๆหน้าต่างซึ่งมันก็แบบไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นสีมันอ่อนๆ อะไม่ต้องบรรยายน่ากลัวไม่เอาสีมันอ่อนๆมันไม่ได้เหมือนของไทยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแค่ตีมันก็ตาย แต่แบบทำไมเราต้องมากำจัดมันด้วยใช่ปะล่ะถ้าแบบคุณแบบทำความสะอาดตั้งแต่แรกได้แหละคือถ้าอยู่แค่แบบวันสองวันน่ะได้แต่ถ้าให้อยู่เป็นอาทิตย์ก็คงแบบหาที่พักอื่นดีกว่าคือในรีวิวที่เราหามามันก็จะเป็นคนจีนรีวิวไงมันก็จะแบบดีมากดีเยี่ยมแบบก็คือเราอ่านรีวิวก็เยอะอยู่นะคือมันประมาณ 4.8 ดาวแล้วนะที่เนี่ยเลเวลความสะอาดของคนจีนอาจจะไม่เท่าคนไทยคือคนไทยต้องสะอาดมากกว่านี้หรือเปล่าคือมันไม่มีใครรีวิวตรงนี้ไงทุกคนก็คือบอกว่าดีมากหมดเลยไงก็จริงเราก็เลยแบบนึกว่ามันดีสรุปเราให้ที่นี่น่าจะประมาณ7เต็ม10 3ดาวเต็มก็คือกลางๆคือก็พักได้แต่อย่าพักหลายคืนมันจะมีปัญหาห้องน้ำและถูพื้นทุกวันก็นั่นแหละค่ะนี่คือเรื่องราวของเราในการเดินทางเที่ยวจีนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกที่วนๆไปในคลิปเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกๆผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปจริงๆเขายังมีอีกหลายห้องที่ดูดีเลยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราได้ห้องนี้พอดีแล้วเราก็คอมเมนต์ให้เจ้าของที่พักแล้วก็หวังว่าในครั้งต่อๆไปนะคะเขาก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจ๊เจียนบ๊ายบาย